เย่โอ้โหเต็มฟูลทีมพอดีเยี่ยมเลยเวฟที่6ด้วยนะฮะแล้วครับสวัสดีครับทุกคนนี่อยู่ผมคุณลิศจากไทยเกมไม่กี่และจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Killing Floor นะครับเรายังอยู่ในเส้นทางอยู่เลเวลเส้นทางสู่เลเวลโอ้25เบอร์เซอร์เกอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลประมาณ13โอ้โหเพื่อนโหดมากเพื่อนโหดมากด่านนี้ก็ยังเมื่อไม่พอใช้ไอ้ไนท์วิชั่นอยู่ดีโอ้โหทำไงบ้างสวยงามไอ้ซ่าโอ้ตายละเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ในทีมนี้ทุกคนแม่งถือปืนแล้วเราก็วิ่งไม่ทันเลยจะไม่ว่าจะไปบวกกับใครตรงไหนนะฮะโดนเขาแย่งตลอดมีเหลือๆมาบ้างไหมเมื่อวานนี้ผมง่วงมากนะฮะอัดวิดีโอไว้เล่นไปชั่วโมงหนึ่งโอ้โหมึนหลับคาจอยครับวันนี้ก็เลยกะว่าจะมาแก้ตัวนะฮะเอาใหม่หวังว่าคงจะได้สักเกม2เกมเลยที่ยังไม่ขาดสติเลยซะก่อนโอ้เยอะแล้วเวฟนี่ต้องเวฟที่6แล้วนะฮะของที่ผมถือนี่กระจอกแบบขั้น1เลยทีเดียวเฮ้ยมาจากไหนมาไม่บอกกันเลยโอเคเพื่อนยังช่วยเสียบหลับเอาไว้ได้นะทีมเวิร์คที่ดีต้องช่วยกันแบบนี้โอ้โหนี่ถ้าเป็นอาวุธคงจะหัวแบกไปแล้วเหลือตัวสุดท้ายโอเคโอ้ตัวใหญ่นะตายไหมโอ้โหรับไว้ได้โอเคเกือบตายเหมือนกันฮะได้ตังค์มา 1,200 ลองขอเงินดูหน่อยมีใครใจดีไหมมีป๋าอยู่แถวนี้ไหมขอตั้งไม่มีคนให้แน่เลยขายอันนี้นะฮะของดีที่สุดที่ผมซื้อได้นี่น่าจะเป็นอะไรดีล่ะเอาปืนกับดาบไว้แล้วกันโอเคคาตานะนี่ยังไงก็ยังมีประโยชน์นะฮะต่อให้เวฟลึกๆแล้วก็ตามเพราะผมดูแล้วจากสปีดนี่น่าจะเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ปราบลูกเด็กเล็กแดงดีที่สุดพวกไอ้ตัวกระจิกกระจ้อยทั้งหลายนะแล้วพอดีมีคนถามผมว่าใช้เพิร์กอะไรมันถึงฮิลได้ใช่ไหมผมใช้เพิร์กแวมไพร์นะฮะเพราะผมยังไม่มีเพิร์กตอนเลเวล15นะครับผมมีแค่เพิร์กเลเวล5กับ10โอ้รถอะไรจะดังปานนั้นจ้ะขับผ่านหน้าบ้านนี่ผมเบื่อจริงๆไม่เคยมีบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ในซอยไหนมีมาไหมโอ้มีเซอร์ไวเวอร์อยู่ข้างล่างนะมีสมาชิกในทีมอยู่ข้างล่าง1คนเก่งจริงไอ้ซะกูอะนี่โอ้โหหล่อเราเห็นนะถือว่าได้อยู่โอ้เพื่อนยิงทิ้งหมดเลยไม่เปิดโอกาสให้เลยไอ้หมอนี่นี่แทบจะเฝ้าอุโมงค์ข้างล่างออกมาแล้วขอสับหน่อย
มีระเบิดลูกเรียงไปโอ้โหตายแล้วโอ้เฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โถอยู่ข้างหลังผมนี่เองไม่มีต้องมีระเบิดเรียงไปหายโกรธส่งฮอลคูไปเอ๊ะทำไมสนใจกูคนเดียวเลยวะคนอื่นมีตั้งเยอะตายดิมันทัวทัวเฮ้ยโอ้โหโชคดีฆ่าตายหมดเลยเฮ้ยหยุดกรีดร้องอย่าเสียงดังโอ้มีตัวใหญ่ตรงนู้นอีกหนึ่งตัวตายเอาระเบิดมาด้วยโอ้โหจบเวฟครับชึบขอระเบิดแล้วก็เขาบอกให้ไปทางไหนเอาลงใต้ดินร้านค้าอยู่ใต้ดินนะฮะมีตังค์700แล้ว7ละ8 9 10 11ก็ยังมีแค่11ซึ่งยังซื้ออาวุธอย่างอื่นที่ดีไม่ได้11ก็ใช้นั่นไปพังๆก็ได้นะ 1,000 ใช่ไหมใช้ไอ้ดาบครับดาบใหญ่ Reloading you earn the money now spend it ขายคาตานะปึ๊บซื้อดาบมาแล้วก็รีบหนีขึ้นไปข้างบนโดยด่วนไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วคือผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะชอบบริเวณกว้างๆที่สามารถที่จะมองเห็นอะไรรอบๆตัวได้แล้วก็มีที่วิ่งเยอะนะครับส่วนใหญ่อยู่ในที่แคบๆนี่พวกเราเสียเปรียบครับมันจะมีบางจังหวะเวลาเท่านั้นแหละที่แบบเราจะสามารถที่จะทำให้บังคับให้ศัตรูต้องผ่านทางเดินแคบๆแล้ววิ่งฝ่ากระสุนเข้ามาหานะแต่ผมว่าไม่ค่อยโอเคตบซะโอ้โหมีเสียงคำรามมาได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมากอย่าเลยเป้งโมโหแล้วเฮ้ยทำไมมันเยอะจังไงโอ้โหโอ้พี่เราเข้าใกล้ไม่ได้เอาเฮ้ยเอาอยู่ดีๆก็แม็กแม่โอ้โหอยู่แถวนี้กันเต็มเลยฮะตัวหายตัวได้ Good shot เฮ้ยโอ้โหตายเลือดเหลือ49เอาตัวใหญ่มาอีกละงานหยาบละตรงนี้ก็มี
จะด้วยยิวด้วยคาลูกจ็อกไว้ก่อนเฮ้ยโอ้ตายแล้วทำไมมันสนใจผมคนเดียวเลยเฮ้ยมึงสู้กับคนอื่นมันก็ได้นะตายจนได้เหลือแล้วเหลือดูดิเหลืออีกแค่2อ่ะบ้าจริงเลยผมเกิดตรงไหนจุดที่ตายหรือเปล่าแถวๆนี้แหละที่ผมตายเนี่ยคนเก็บดาบผมไปแล้วอีกสิก็จะไปขายซะหน่อยดาบอันนั้นขายได้แพงด้วยเสียดายขอตังครับขอตั้งโอเคดาบกูเนี่ยมึงยื่นมาถูกนี่เป็นงานเว้ยดีจังขายซื้อได้ละโบนคลัชเชอร์ดิสอิสสปาร์ต้าพอร์ตคลอสด์ go make a difference ปึ๊บนี่ผมจะเลเวล14แล้วใช่ไหมเอาไว้ถึง15ได้ไหมคืนนี้โหโตเกิดอะไรขึ้นสาดไปมั่วๆตายหมดจะไปตามเขาทำไมเล่าMm-hmm. มาแล้วครับเสียงคำรามเช่นเคยตายแล้วเหรอดีเว้ยสงสัยว่าจะไม่ผมทุบแรงก็เพื่อนยิงดีโอ้โหพี่เล่นเก็บซะเขาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงแล้วผมจะทำมาหากินยังไงอ่ะเนี่ยเอามีตัวเฮ้ยคิดเป็นละผมไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่มุมฉากอะเอาแล้วนี่ตายแล้วเหรอทุบซะทุบซะร้องอะไรเจ หยุดโอ้เหลือตั้ง50กว่าตัวนิ่งมาเหลืออีก30กว่าเอาตัวใหญ่ตายยังตายแล้วเขาตายตั้งนานแล้วปลาเถื่อนจริงตายโอ้ฟาดไม่ทันกว่าเราจะออกดาบไปหัวแตกแล้วโอ้ยลืมรีโหลดตายโอ้นี่ยิง
ไปหมดแม็กเต็มๆไซเรนยังเอาไม่อยู่เลยปืนนี่มันแย่จริงหรือผมยิงไม่โดนไม่รู้อะไรสักอย่างตึ๊บ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 โอเคเราเต็มแล้วนี่เป็นเวฟที่9เวฟถัดไปเป็นเวฟที่10นะครับตึงตึง This is Sparta Morzed's on the way เลือดนี่นองพื้นไปหมดนะฮะพื้นนี่เจิ่งนองไปด้วยเลือดโอ้โหตอนเริ่มฉากมาถนนมันจะเป็นพื้นธรรมดาเลยนะสีเทาๆรออ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานผมดูไปถึงเพิร์กขั้น3แล้วมีเวลาอีกนิดเดียวขั้น4 power hard attack with perk melee weapon ดู more damage อู้โหด 50% more damage สำหรับ heavy attack สำหรับเพิร์กเลเวล20แต่อีกไกด์เอาให้ถึง15ก่อนแล้วกันยิงอะไรกันวะอยู่ตรงไหนกันวะผมเคยดูพวกไกด์ของต่างประเทศมาพูดถึงคาร์ดของเบอร์เซิร์กเนี่ยศึกษามานิดหน่อยเขามักจะมีคนเขาแนะนำบอกว่าเล่นเบอร์เซิร์กเนี่ยควรจะใช้เพิร์กที่เกี่ยวกับเลือดเป็นหลักเพราะเพิร์กอื่นมักจะไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นเพิร์กเพิ่มเลือดเพิร์กฮิลเลือดอะไรรีเจนเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นเพิร์กแบบเพิ่มพวกเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไม่ถึกอะไรแบบนั้นนะรู้สึกเขาจะว่ายแต่แล้วก็เท่าที่ผมลองมา2เพิร์กที่มีอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใช้เพิร์กอื่นก็รู้สึกว่าเบอร์เซิร์กเรามันยืนไม่ค่อยไหวไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเวฟนี้อะไรเราวุ่นวายอ้วมาวุ่นวาย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 โอ้โหเพื่อนโหดจริงยิงตายสิ้นเลยหยุดโมโหเร็วนี้ตัวไหมเนี่ยหยุดโมโหเร็วนี้อุ้ยเฮ้ยมันมีหลายตัวอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกอย่าอ้วกตายซะตายก่อนยังไม่ต้องอ้วกโอเคดูดิโดนเขาแย่งฆ่าหมดเลยระเบิดตรงนะชิ้นส่วนล่อนฟิวว่อนกระตุยกระจายไม่รู้ตัวอะไรเป็นอะไรโอ้ไม่ตายซะละโอ้มีตัวด้วยโอ้พระเจ้าช่วยวิชัยเล่นเมื่อกี้ปืนใครยิงทั้งออสวาดนะฮะเก็บซะเรียบเลยเดี๋ยวตัวสุดท้ายแล้วจบไปซื้ออาวุธไม่ต้องซื้ออาวุธแล้วสิซื้อเกราะซื้อระเบิดกระสุนจบไม่เหลืออะไรเลยโยนตังมีอยู่เยอะเหมือนกัน
found ammo. Lovely. สำหรับเลือดออกไงอาวุธกลับมาเหมือนใหม่อ่ะใครขาดอะไรก็ไปซื้อซะนะจ๊ะ Make your choices. You earned the money. Now spend it. We're not finished here. Reload.รีโหลดทุกกระบอก I'm about to shut the pod. Really good. ฮิวซะให้เต็มมีท่าดิ้นด้วยอ่ะเจ๋งว่ะเอามาจากไหนวะทำยังไงอ่ะอันนี้เหรอ Still alive. ด็อกเตอร์ฮานโรเตอร์ต้องคอยระวังนะผมตายเพราะไอ้ข้าแจกระเบิดมันฟุบฟับฟุบฟับเนี่ยบ่อยมากอีโมตัวนี้ใช่ไหมใช่โบใช่โบไม่รู้เอามาจากทางนั้นเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยเลือดเกาะรถเหลือ85เอ้ยยิงคนอื่นบ้างได้ไหมเล่าคุยแล้วเอาคุยอีกแล้วเฮ้ยโอ้เจ็บเจ็บหนักมากโดนอะไรวะเมื่อกี้เลือดเหลือเป็นร้อยเลยเอ้าโอ้หนีไปไหนก็โดนเฮ้ยช่วยฮิวหน่อยไม่มีใครฮิวไม่มีใครช่วยกูได้เลยอะไรเนี่ยจะตามมันทำไมเลือดเหลือ70ไม่เหมาะจะไปเป็นแทงเสียเหลือเกินฮิวได้แล้วรีบฮิวคือผมมีความรู้สึกว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยโอ้หนึ่งนั่นระเบิดเป็นคลาสที่ต้องเล่นระยะประชิดก็ใช่นะแต่บางทีในกรณีขับขันมากๆอย่างเลือดเราไม่พอการมีอาวุธที่แบบใช้ยิงไกลๆเอาไว้อะมันก็ดีฮะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงแล้วยังแบบช่วยเพื่อนในทีมยิงได้นะถึงมันจะเบาๆไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากเลยแจกระเบิดมาแล้วถ้าแจกระเบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บย้ายคนอาโกรเองไงคือมีคนแบบเฮ้ยไม่ต้องตามมาขอฮิวก่อนอีเหยียบเดินตามแล้วเฮ้ยปืนของปืนนั้นผมก็สูญหมดโอ้นี่มันฆ่าเพื่อนตายจะมีจังหวะแบบหยุดงานโอ้โหโอ้เมื่อกี้ผมการโจมตีของมันได้อะมันเลยหนีไปหาคนอื่นถ้าแจกระเบิดมาอีกแล้วชิบหายแล้วโอ้เลือดเหลือ69อันตรายมากนะครับเจอบอสเลือดแค่นี้นี่69นี่หมดอย่างไวเหลือกี่คนเนี่ยโอ้นั่นนี่ยิวก่อนออกแจกระเบิดอืม
ผมต้องการเองเดียวแล้วมันตามผมอ่ะโอเคระยะปลอดภัยโอ้โหยาจะตายแล้วตายแล้วรีบเข้ายำเอาเพื่อนเก็บให้ซะเรียบร้อยเย่เลเวล14นี่ขนาดเล่น5เวฟยังรู้สึกว่าทำไมมันนานจังโอ้เรียบร้อยฮะจบไปอีก1แมตช์สำหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่เนี่ย14อีกนานเลยกว่าจะ25โอ้ต้องไม่ทันเกมใหม่ๆออกมาแน่เลยอ่ะมีเกมที่อยากเล่นอีกเยอะเลยอ่ะเอานะผมจะพยายามเล่นไปได้ให้ได้ไกลที่สุดจริงๆ Killing Floor ผมอยากเล่นให้ครบทุกคลาสเลยนะแต่เกมมันเพิ่งจะออกมาเมื่อธันวาไงแล้วนี่มกราใช่ป่ะผมก็ตันไป2ตัวแล้วนี่จะมาตันตัวที่3แล้วเดี๋ยวเกมอื่นก็ออกอีกเยอะแยะนี่เอามาเล่นรอ For Honor เลยนะแล้วก็ไหนจะ Gravity Rush ก็ยังอัพอยู่อีกนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็ผมจะพยายามทยอยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ